ครับชวนเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทพนันออนไลน์ของบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งในฝั่งปอยเป็ดอำเภอโอโจโรจังหวัดบันเตียเมียนเตยประเทศกัมพูชาเมื่อกลางดึกของวันที่7มกราคมที่ผ่านมาโดยอาคารดังกล่าวมีทั้งชาวจีนและชาวไทยมาเช่าเปิดเป็นบริษัทพนันออนไลน์จำนวนมากมีนายก๊กอานนักธุรกิจชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนแผ่นดินใหญ่และเป็นที่ปรึกษาพิเศษของนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าของตึกโดยเพลิงเริ่มลุกไหม้ที่บริเวณลิฟต์ชั้นที่5แล้วลุกลามขึ้นไปชั้น6 7และ8อย่างรวดเร็วทำให้เจ้าของบริษัทพนันออนไลน์ต่างๆรวมทั้งนักพนันวิ่งหนีตายโอลมานโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกัมพูชานำรถดับเพลิงเข้าสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเคราะห์ดีไม่มีผู้เสียชีวิตโดยมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร